สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันศุกร์ที่30นะคะเป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะดัชนีก็มีภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการทิ้งแรงในช่วงท้ายตลาดจนกระทั่งหลุดกรอบอัพเทรนด์ลงมาพร้อมสัญญาณขายรอบใหม่จาก Modified Stochastic ขณะที่ MACD ปรับตัวลงต่อเนื่องวันนี้ก็เลยมองทางลงมาก่อนนะคะโดยที่มีแนวรับถัดไปก็คือเส้น EMA 200ของกราฟ60นาทีอยู่ประมาณ1,575จุดนะคะถ้ายืนได้ก็ถือว่ามีลุ้นกลับขึ้นไปในกรอบอัพเทรนได้นะคะยังมีลุ้นได้แต่ว่าถ้าหากว่าหลุดลงมาเนี่ยให้รีบถอยนะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะลงมาลึกถึงประมาณ1,565จุดในขณะที่แนวต้านก็ปรับลดลงมาเช่นกันนะคะเหลือเพียง1,585กับ1,590จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว CPO นะคะมองว่าน่าจะได้เวลาเดินหน้าหลังจากการปรับฐานลงบนเส้น EMA 75ซึ่งรองรับราคามาตั้งแต่ต้นเดือนขณะที่เครื่องมือก็กลับมาให้สัญญาณซื้อกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะคะ CPO จะมีแนวรับที่62บาทสลึงต้าน64บาท50ถึง65บาทคัทลอสที่61บาท50ค่ะเมเจอร์ตัวนี้แรงซื้อไหลเข้ามาช่วงท้ายตลาดนะคะดันให้ราคาเดินหน้าพร้อมกับสัญญาณซื้อแล้วก็ถือว่ามีการสร้างฐานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยังแนวต้าน35และ35บาท75สตางค์ตามลำดับรับที่33บาท50คัทลอสที่32บาท75ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว SGP ตัวนี้ก็มีการสร้างฐานอยู่นานจนกระทั่งราคาเนี่ยเดินหน้าขึ้นมาด้วยวอลลุ่มหนาแน่นแล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยวกตัวขึ้นจากเขต Oversold มาส่งสัญญาณซื้อนะคะก็สามารถรอทดสอบแนวต้านเดิมที่ 14.8 กับ 15.1 ได้รับที่ 14.1 Cut Loss ที่ 13.8 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ